วัสดีจ้าสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเรานี่นอนดูจะอยากแบบขอไปเป็นเหนื่อยป่ะเนี่ยหรอไปฝึกไปจากไหนอยู่กับนิวจ้าพลอยค่ะมันคือทำยังไงทำไม่เป็นYouTube ช่องนี้นะฮะ Oxygen Official ก่อนจะเริ่มดูกันก็รบกวนทุกคนนะฮะกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะฮะคอมเมนต์คุยกันและแชร์คลิปนี้ออกไปนะจ๊ะฝาก Facebook TikTok Twitter ด้วยนะฮะไปตามกันไว้นะฮะแท็กไปที่ Kin Force The Series แล้วก็มาที่นี่นอนดูนะฮะเป็นกำลังใจให้กันเหลือเกินนะฮะกับ FC เรื่องนี้มากมายที่มาดูน้องอัปเปอร์แรงไม่ไหวคุณมายมากมายน่ารักกรุ๊ปกรีบนะฮะคอมเมนต์คุยกันตลอดคอยอธิบายนู่นนี่นั่นให้เราเข้าใจในเรื่องที่เราไม่รู้มาตลอดขอบคุณมากเลยไปกันต่อเลยนะฮะกับ EP ที่8สำหรับวันนี้เนาะ Kin Pot The Series หลักของเต้ดูทุกวันเสาร์5ทุ่มที่ช่องวัน31นะฮะดูเวอร์ชัน Exclusive แบบอันคัตได้เที่ยงคืนนะฮะที่แอป iQIYI นะฮะแล้วก็เว็บไซต์ iQIYI.com นะฮะไปสมัคร VIP กันไว้จะแซ่บเวอร์แน่นอน EP 7นะฮะเดินทางกันไปกุบกรีบเลื่อนขั้นจากความโหดร้ายระหว่างเจ้าหน้ากับบุริกาก็โหดร้ายอยู่นะก็โหดร้ายอยู่นะก็โหดทำไมฉันดูมันกระมุตะมีลงวะโหดร้ายกับเราถึงแม้จะถูกส่งไปตระกูลรองน้องพอสก็ไม่ได้อยากให้ไปหรอกแต่ก็ต้องให้ไปขัดไม่ได้ไงก็มีคุณพีทคอยรายงานแบบเรียลไทม์เหมือนกล้องวงจรปิดส่วนตัวมาทำให้คุณคินเนี่ยรู้ว่าแอเขาจะโดนจูจีหรอจะยังไงกันเขาโดนหม่อมเล่าแล้วล่าสุดก็เลยบุกไปเลยที่บ้านของตระกูลรองอ้าวแล้วไปจบที่เคลียร์เรื่องอะไรทั้งสิ้นไปจบที่อะไรก็ไปดูงงวนห้องน้ำกี่วันไหนพูดแล้วก็มีเรื่องราวที่เดินไปของน้องปอเช่กับคุณคิมคุณคิมที่จะได้สอนเงินดิจิตอลมากขึ้นคุณคิมก็จะไปหาเงื่อนงำจะไปสืบคดีหาเรื่องไปเจอแต่ว่าสืบไปสืบมาก็เจอเป็นคดีรักเขาไม่รักกันเท่าไหร่หรอกอย่าทำนู่นเราเสียใจแต่เขาก็ยิ้มกรุบบ่อยๆอยู่นะคุณคิมเนี่ยเขาโดนไอ้นี่ไงดนตรีนั่นคือชีวิตจังหวะคอยลิขิตให้ชีวิตแต่ต้องไม่เป็นนี่แล้วหรอเขาจะปะก็เลยทำให้จิตใจมันมุ้งมิงเขาก็จับหัวกันไปหนึ่งกรุบใน EP ที่แล้วไปกันต่อเลยนะให้กำลังใจทุกตัวละครไปกับเรานะฮะ Kin Pot The Series La Forte EP 8จ้าเห็นกันชีวิตจริงมันเป็นยังไงดูดูผ้าม่านหน่อยชีวิตจริงก็ต้องมาเขินแล้วต้องบอกก่อนอะไรมาเขินเห็นหน้าท่านหนูเป็นไงมึงเนี่ยจะคุยเรื่องอะไรเขินเลยกลับมาหรอในห้องของเขาไงเจ็บพอดห้องใครห้องคินห้องคินโอ้ยมือเขามือเขาหลงรักเขายินยอมพร้อมใจครั้งไม่ไหวเมื่อคืนแม่งโคตรดีเลยเนาะต่อก็ว่างั้นแหละเอาไงต่อดีวะซีตาม่าเข้าหรอเรื่องอะไรเอาไงต่อเรื่องอะไรก็เรื่องของเราไงไม่อ่ะเฮ้ยตัวจุ๊บแม่งหัวนี่คือปวดขี้หรือว่าฟินห้องน้ำไหมยังไงเรื่องยังไงโอ้ยคุณคิงครับอาหารเช้าครับไม่นะพี่ครับเออแป๊บนึงเออแป๊บนึงแป๊บนึงโอ๊ยลงไม่ไหวเอาไงดีวะเปิดตัวเลยดีไหมไปอาบน้ำก่อนคุณคิงไปรับแขกก่อนวันนี้นะครับพี่จับได้ตัวพี่รู้ไงเหรอพี่ต้องรู้แม่ยังไม่อยากบอกยังมีใครรู้เลยเหรอมึงให้เข้ามาแล้วด้วยโวยวายเหมือนกันนะเออพี่กลัวไม่ได้จะกินคือน้ำตาทำไมอ่ะอ๋อไงเออเหลืองเหลืองตรงนั้นใช่ฟาร์มเฮาส์หรือไม่ซีนมันมีธัญพืชมันหอมไม่มาแต่เช้าวะซีนเลิศโอ้ยกูเรียกมันมาซ่อมเรื่องเมื่อคืนกูซ่อมหลังคืนมีอะไรซ่อมตั้งแต่เมื่อคืนอะอันนี้คือกลับมาอยู่ไม่มีอะไรครับเมื่อคืนตั้งแต่เมื่อคืนเลยอยู่กับคินแล้วหรองั้นเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับเมื่อคืนโอ้โหหล่อจังเลยเนาะอยู่ในไฟขาวๆเงี้ยตัวหนักไหมปะวะ
ไม่ได้รู้หนักสั่นค้างสั่นเลยว่ะผิดหนูเข้าใจผิดผิดกับอโปไม่ใช่พอดคุยคนเรื่องตลอดหนูเข้าใจผิดผิดพอดคุยเรื่องจักรดูตลอดเวลาโดนซ่อมทั้งคู่เลยพี่คุยเรื่องทำงานตลอดเวลาโอ้โดนซ่อมมาโวยแกแล้วก็ถอดหรอถอดเอาต่อเมื่อกี้เขายังไม่เรียบร้อยโอเคแล้วยังไงเป็นพีกูต้องรู้แหละว่าเขาจะกระดูกกันอ่ะกูว่าอะไรต้องเอาของไม่ได้กินหรอกมึงเฮ้ยไม่แข็งเลยอ่ะไม่แข็งเลยอ่ะNumber one มันซีนค่ะมันจะไม่ตอบไม่ได้เลยอ่ะพูดเดียวพูดได้หรอโป้มึงคุณขนมปังนุ่มนุ่มโอ้โหหอมหอมจะได้กินขนมปังไหมลูกนี่คือหลงหัวไปเลยเหรอกินด้วยดีวะก็หลงหัวไปแล้วอ่ะหลงกันทั้งหมดคลั่งกันไม่ต้องใส่นมเลยหอมจริงๆด้วยไม่พูดขนมปังอะนุ่มอันนั้นไม่แข็งหรอกแรงอื่นแข็งแล้วนะโอ้ยความรักมันเบ่งบานยังไงลูกอ้าวคนละอ่ะเราใส่มาเห็นยังไงฮึเปลี่ยนก่อนลูกเห็นอยู่ในความรักมันเห็นแล้วก็เปลี่ยนก่อนมันไม่ดูอะไรน้ำทีไอบิ๊กเคนกับไอพอดดูแลที่บริเวณหน้างานโซนไอพลกับบริการที่เหลือกำลังจะล้มนี่อะไรลูกกูมันช่างกล้าเคยทำใช่ไหมมันคิดถึงอดีตตาเลือกเยี่ยมจริงจริงเราวนมาทำไมอย่าวนมาเราเห็นอะไรแบบนี้ช็อตนี้เราเลยคิดตัดสินใจที่ต้องทำรีแอคเรื่องนี้เพราะว่าเห็นอันเนี้ยมือมันมาถึงแล้วจะดูแลบริเวณมือไม่มีใครคุณชินโอเคไหมครับสติเลยต่อดิมึงก็จะเขียนหยุดทำไมวะจะได้ทำไหมงานการนะกูว่ามุดตะกินกันอยู่แล้วนะไอเห็นมึงไปได้แล้วครับส่วนมึงตามกูมานี่กูกับมึงมีเรื่องต้องคุยกันโอ้ยทุกคนต้องรู้ทุกคนต้องรู้คุยกันเอ้ยคุยกับพี่เห็นชื่ออะไรนะเข็นต้องงงพี่กับเข็นต้องงงโอ้โหกระดูกกระดุมกระเด็นไปไหนไปแล้วโอ้โหเสียงอะไรไอ้พอชมันโดนคุณเข็นเรียกเข้าไปซ่อมสมน้ำหน้ามันไม่ใช่อย่างที่พวกเธอคิดไม่ใช่อย่างที่พวกเธอคิดนี่อะไรเสียอะไรว้าพอได้ไหมแค่นี้พอแล้วเริ่มพี่เนี่ยไม่ดูแลจบแล้วหรอให้จบเลยหรอกระโดดไปเลยอะไรยอมไปเลยเต่าขนังเก๋พอเหลือตัวแค่นี้พี่เอ็มชายช่วยด้วยช่วยด้วยกรรมการยาดมต้องเข้าฉันตายได้นะแต่ฉันยังไม่ตายออกตะกุดเป็นยังไงยังไงซ่อมกันทุกคืน
แล้วแบบเสื้อบอดี้การ์ดที่ตัดไว้5ชุดอะเหลือ4พังแล้ว1มีคนไม่มูฟออนฮะเฮ้ยยังไงปวดขี้สวนหย่อมสวยคาเฟ่ลมห้าสวนสวยย่านเมืองกรุงสิบสามคาเฟ่โรแมนติกเดี๋ยวนี้เขาไปกันอย่างนี้เหรอวะเออโอ้โหน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักพาคุณกินมาอย่างนี้เหรอเปลี่ยนเสื้อผ้าหรอบอกว่ามาทำงานเปลี่ยนเสื้อผ้าหรอคุณกินกูก็เล่นด้วยไปหมดเมียไปหมดเล่อุ้ยอุ้ยใส่เสื้อนี่หรอเออทำอะไรก็ทำใช้ได้ว่ะไปหามาจากไหนอ่ะแต่ชุดอยู่ไหนชุดไปไหนอ่ะทำไมมึงน่ารักจังเลยวะที่หันก็อยากฆ่าจะโคปกติวะโอ้โหสู่สามแสนเนาะใส่ถูกสิบล้อไม่ค่อยชินเลยวะอยากมีผัวบ้างอ่ะเฮ้ยใจเย็นๆแต่มันจะไม่ได้อย่างนี้นะแต่ไม่เอาเด็กตายเดียวหรอกโอ้ยเดี๋ยวขอยังแต่แบบน่ารักแบบนี้อยากได้เฮ้ยมีแว่นด้วยพร้อมแล้วไปโอ้มีให้ทำอะไรก็ทำเขาดูดไปอยู่แล้วแน่มีให้ทำอะไรก็ทำแล้วทิ้งชุดเมื่อกี้ไปเลยแพงเด้อนะทิ้งแบบไม่เคยดูหนังสายลับต้องทิ้งเด้อถูกซิปล็อกใส่ถูกซิปล็อกแล้วใส่ไว้ฝาในถุงชักโครกเอาฝากเอาไว้พอเสร็จจับอันนี้ก็กลับมาเปลี่ยนต้องมาเปลี่ยนเป็นหนังสายลับลับอะไรลับไปเยคนละลับนั่นแหละคนละลับลับไปบารุโกะเราบ่อยเราอ่ะลาหมกมุ่นอุ้ยวันนี้เขามาเด็กเขาจะไม่จบกับที่เตียงอย่าใช้รอเลยอย่าใช้คำว่าลาหมกมุ่นกับพี่ต้องใช้คำว่าลามุ่งมั่นเราทำได้เราทำได้ไม่ใช่ไว้เป็นที่ระทึกระทึกเอานี่กลับมาที่เราเฮ้ยจังยาจังคนไม่เคยมีเมียออกเดทมึงหัวหน้ามาเฟียเมียยกมืออย่างเงี้ยอะไรวะเนี่ยกลายเป็นหมาน้อยไปแล้วอะไรอ่ะตั้งจ่าละมึงอะไรวะเนี่ยมึงเข้ามาเลยนะมึงทำอะไรอ่ะมึงเข้ามาเลยนะมึงมาที่เดิมใช่มันไม่ได้มันจะน่าเกลียดเราถ่ายมึงไม่ได้ลูกอโปมายหมุนฝั่งนี้ทำไมเราขับเคลื่อนเคลื่อนแย่ข้างนอกก็เป็นทั้งสัตว์ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอยากรู้จักอะไรสองคนแซ่บน่าจะเมาหมันถือแย่ชูสองนี้ชูหล่อเฮ้ยกูทำให้นี่มึงเป็นโรควิตกกังวลได้ละจะโดนตีเมียตีตลอดเวลาผัวคือตั้งกาดตลอดเวลาก็กลัวเมียอะไรขนาดนั้นน่าก็กลัวไปแล้วแล้วเมียก็โบกตลอดละไม่ถูกใจเพราะว่ากูอ่านมาแบบนี้จะฟาดกูอ่านมาว่ามันต้องถ่ายแบบนี้นะทำแบบนี้ต้องทำพิธีก่อนถ่ายรูปก่อนแล้วห้ามกินข้ามกินต้องกินตามขั้นตอนเท่านั้นทาเนยก่อนมึงอะไรวะเนี่ยบอกให้ยิ้มมาอีกรอบมาหนึ่งเฮ้ยสองมาเฟียกูเหรอเนี่ยอะไรเนี่ยปกครองใครได้โอ้มึงสิบลูกไม่ได้เลยเหรอนี่คนที่ฆ่าคนมาก่อนเนาะเปลืองแล้วก็กลัวเมียตีสุดท้ายมาทำได้เลยไม่ได้เลยหนึ่งสองสามทำอะไรไอ้เคนแล้วคนอื่นอะในร้านล่ะเป็นอากาศท่าเคนไม่ใช่แค่คนอื่นกูได้จ้ะโยนเคนเป็นไรหรอกมาอ้าวแล้วก็ดูดคอกันตรงนี้อยู่ในบ้านนะเว้ยน้องดูลูกก่อนดูลูกก่อนกาแฟน้ำตาลไม่ต้องตรงนี้หวานแล้วสวยว่ะถ่ายมั้ยขอโทษทีนะเว้ยอาจจะมีน้อยวัดอะแต่ว่าทีจริงๆกูตั้งใจพามึงไปดินเนอร์ริมน้ำเอาไปใส่ใช่ป่ะอาจจะแต่ดังเน็ตแม่งเสร็จไม่พอว่าวันนี้ร้านปิดเอาเพราะวันเป็นสายแบบว่าเด็ดไม่เห็นเป็นไรเลยโอ้แค่นี้เขาก็แฮปปี้แล้วเอ้ยคนลุกเลยโมชินปิงหรอมึงไม่ได้ขอน้ำจิ้มมาด้วยหรอวะเขาไม่ได้มาเหรอท่านเดี๋ยวกูแบ๊วให้เฮ้ยไม่เป็นไรบริการสุดใจมากเลยแต่ก่อนแค่ยกน้ำไปเสิร์ฟยังไม่ทำเลยอ่ะพาคุณกินนั่งที่พื้นมาเขาทำเหมือนเจอได้ในชีวิตประจำวันอ่ะ
มันไม่เหลือแล้วอ่ะแต่เอาอะไรมาเจออ่ะความเป็นมาคือแดดแรกในชีวิตกูเลยนะเว้ยมึงลูกชิ้นปิ้งอ่ะพออยู่ในมือคนคิดกูศึกษาหาข้อมูลทุกอย่างกูคิดวันนี้ต้องเป็นวันที่เพอร์เฟคที่สุดแต่แม่งเลยเทะไปหมดเลยว่ะทั้งที่กูกะจะเก็บวันนี้เป็นความทรงจำดีๆของพวกเราสองคนมันโคตรห่วยเลยไม่เขาพูดทุกอย่างเลยหมดเลยมึงรู้ได้ยังไงว่ามันห่วยเอาจริงเกิดมากูก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตต้องมาทำอะไรแบบนี้เหมือนกันเว้ยหัวชีวิตแล้วมึงคิดว่าไงมันเกิดขึ้นแล้วมันดีไม่ดีมันดีจะตายตอนนี้นาทีนี้ดีมากมันดีต่อหัวใจเดี๋ยวได้ชิมหมอลำโคตรดีเลยโอ้ยหัวสปอยมากเลยอ่ะน่าหมั่นไส้ว่ะนี่คืออะไรให้ใช้เหรอมือมันเกินไปให้ถวายคืออะไรอ่ะในนี้มีเบอร์กูเบอร์เดียวแล้วแล้วยังไงมันให้กูอ่ะเพิ่มสิวะเอาไว้เผื่อว่าเวลามึงคิดถึงกูมึงนี่ไปคิดถึงยังไงมันอยู่ด้วยกันป้าตึกเดียวกันมึงแล้วพีทแล้วเบิร์ดแล้วเคนที่ทำมาหลายปีมีสิทธิ์อะไรไหมอยู่กองนั้นทุกคนมองด้วยก็ตาละเอียดอะไรห้อยอยู่วะวัดคุณกรครับขอประท้วงนะประท้วงนะถือป้ายนะบริษัทโดนนะมันรู้ที่ไหนมันจะมีกันไหนเออมันยังไงมึงแม่งโคตรน่ารักเลยมั้ยหอมหน้าผากสึกหมดแล้วลูกมึงก็น่ารักเหมือนกันโอ้หัวข้างหลังมากพายกลับบ้านเซนยกที่ดินยกบ้านให้เขาลูกแป๊บใครเดินอีกคนเขาเห็นในรูปทีนึงดูแล้วก็เป็นคนเห็นไหมล่ะเข้าบ้านอ่ะบริการผู้อื่นเว้ยดูถูกใช่เหรอวะอยู่ก็เปิดขับเบี้ยขับเบี้ยเดินไม่ได้ต้องอยู่ก็ต้องมาอ้อมน้ำตกตรงนี้วะต้องห้อยเขาเธอเรื่องราวที่ผ่านคุณคิดหรือเปล่าเธอเคยผ่านวันแบบนี้เปลี่ยนไปเออปกติไม่มีนะไม่แล้วก็ขึ้นเลยจบกว่านี้อุ้ยไม่อยากแล้วขอพี่ออนคาวลงเต็มได้ไหมไอ้พี่เนี่ยไม่ได้เนาะ มันมีความรักหนีแล้วพี่คนมาบ้านตัวเองเนาะโอ้ยไปไหนแอบบริการหน่อยแอบบริการหน่อยเพื่อบริการตัวเองเดี๋ยวเขารู้เขาตามหานายอยู่เดี๋ยวเขารู้ความสัมพันธ์ลำบากนะไม่ให้ขึ้นนะเป็นเป็นเรื่องจริงถ้าตีความให้ลึกซึ้งไปนิดนึงแบบนอกจากความจิ้นแล้วอะก็จะเห็นได้ว่าอากาศเป็นสิ่งสัมพันธ์กับมนุษย์กับร่างกายมนุษย์แต่นาทีนี้ไม่มีอากาศแต่เขาเลือกที่จะมีความรักแปลว่าความรักสำคัญกว่าอากาศว้าวเฮ้ยเฮ้ย
กลัวมากคนติดยาหรอมียาต้องติดเฮ้ยไหลเก็บโทรศัพท์ยังเก็บโทรศัพท์กูอีกใครไม่รู้ไหนอ่ะมียาต้องติดหรอไม่เห็นมีเลยมึงน่ากลัวเธอไปหมดเวลาเขาไปก็ไปทำงานเพลงประกอบเป็นยาต้องติดทำงานถ้ามึงไม่เชื่อดูรูปกูวาดหน้าตาเขาประมาณเนี้ยมึงพอได้ออกป่ะโอ๊ยภาพสเก็ตหรอกูก็ลุ้นเลยลูกกูแบบกูแบบทำท่าสเก็ตเหมือนแน่จมูกหูหูกลางเหมือนกันนะตะวันอ่ะหูกลางเหมือนกันนะตะวันจมูกมูกเป็นคนเกมฮิวโก้เปล่าตอนเด็กอ่ะเกมฮิวโก้เหลี่ยมไม่พาทำได้ทุกอาชีพยกเว้นสเก็ตตาเบี้ยวอ่ะมันพอดมึงว่าเชี่ยอะไรเอาอะไรมาคุ้นน่ะไม่คุ้นเลยว่ะเคยเจอแปลงแต่ถ้าชีวิตจริงกูเจอคนหน้าตาแบบเนี้ยกูก็กลัวนะกูคงตกใจเหมือนมึงผิดกูว่าไอเนี่ยกำลังพยายามหาโอกาสเข้าหาคุณคินเว้ยนี่เห็นปะเป็นห่วงผัวเว้ยเราเรียกผัวเมียตลอดเลยเฮ้ยเขาก็เป็นผัวเมียกันแหละมาลูกกันขนาดนั้นแล้วหรือว่าจะเป็นเด็กในคอลเลกชันของคุณคินวะเพราะเคยมีบางคนโดนคุณคินทิ้งแล้วก็ไม่ยอมจบพยายามง้อขอรีเทิร์นวะยิ่งพลังเมียแรดจริงๆนะมึงใส่ไฟใส่ไฟแรดจริงๆนะมึงเนี่ยยิ่งพลังเมียทวีขึ้นอีกทีนี้มึงคุณคิดใช่กูว่าใช่ถูกปะถามแม่งเลยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเรื่องส่วนตัวแบบเนี้ยเขาจะยอมบอกมึงเหรอบอกค่ะต้องบอกมึงถามมาถามได้แต่เอารูปให้ดูอะเคยเห็นคนมีคนหน้าตาแบบนี้ปะใครครับใครอะมึงว่าอะไรของพี่อะไรโดนดาวกลับมาเหมือนกันอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวเวลาพันเนาะกูจะกินไส้กรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาหัวอะไรร่วงเอาลูกเอ้ยแล้วก็เปิดเลยไม่มีพาสเวิร์ดอะไรหรอคุณคินเปิดแล้วเลยเยอะจังวะเออน้องกิฟต์เชอรี่น้องวายมีตั้งมีพาสเวิร์ดน่าจะไม่เป็นโทรศัพท์สำรองเฉยไงวางไว้ทำท่าอะไรอ่ะมึงก็ทำท่าอะไรยืดยืดเหยียดมือเซอร์ไพรส์ไอถ้าคนนี้สงสัยต้องใช้ปืนอีกกระบอกละมั้งคิดถึงจังพี่รู้ปะหลงนาทีนี้หลงเมียดูไม่ออกยี่พี่รู้ปะหิวมากกว่าหิวจะกระดูมากกว่าเราต้องการมารุโกโหไอ้บอสมึงโดนซ่อมอะไรบ้างวะหนักอยู่พอต้องเจ็บดาบมึงนะดูก็รู้แหละคอมึงแดงเป็นจ้ำเลยน่ะทีหลังมึงอย่าใช้คอรับดิวะเดี๋ยวคอก็หักหรอกใช้แขนรับแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่พี่เออไม่รู้อะไรเลยเออกูเช็คแล้วนุ้ยโหดูดขนาดนั้นเลยนะกูไม่เห็นเจอรูปคนที่กูเห็นในโทรศัพท์เลยว่ะปั๊มคอจนมือเจอกัน3ทุ่มอ่ะตีหนึ่งเพิ่งปล่อยออกมานั้นเนี่ยเดี๋ยวพอมึงแน่ใจนะว่าใช่คนที่มึงเห็นจริงๆอ่ะใช่ก็ไอ้ห่านี่แหละที่ตามไปกินลูกกูยังไงดีตายแล้วใช่มั้ยเนี่ยเขาบอกว่ายิงไปแล้วคุณตะวันยิงไปแล้วแฟนเก่าคุณคินที่ตายไปแล้วทุกคนรู้ว่ะคิดว่าแล้วเขามาแบบหลวงพ่อในมนต์ครับทำบุญหน่อยไม่รับหนูทำไมเลยหรอพี่ไม่รับสายผมเลยอ่ะอ้าวอ๋อช่วงนี้พี่ทำเพลงใหม่อยู่อ่ะก็อาจจะไม่ได้อ๋อก็ว่าอยู่นายเอกชื่อปอร์เช่ผมก็เลยไปขอพี่อยู่จากเพื่อนพี่มาชื่อปอร์เช่แล้วผมก็เอาเพลงรักที่พี่ให้ผมแต่งอ่ะแต่ไม่พี่ฟังไม่มีปอร์เช่นะในเรื่องนี้สักครั้งนึงไม่มีไม่มีเดี๋ยวพี่ต้องไปแล้วอ่ะเดี๋ยวนะอุ้ยลืมเอาสายสะพายมาแต่ว่าไม่เป็นไรผมมีขาตั้งเอ็นดูอ่ะมาเล่นให้พี่ฟังจะไม่หลงรักได้ยังไงจะไม่หลงรักได้ยังไงหมดแล้วเวลาที่เรานั้นใกล้อะไรแค่หลงลูกเอ้ยหากไม่ไหวหัวใจฉันเหมือนมันจะรับแบบต้องรอไปแล้วเธอทำในใจฉันแต่ละ
ทนไม่ไหวฉันควรต้องพูดทุกความในใจได้ฟังเพลงจากปากน้องแต่มันติดขัดอยู่ทุกเอ้ยร้องเพลงเหรออยู่อย่างนั้นพอถึงเวลาจริงๆก็ไม่กล้ามีคำในใจเป็นพันธะจะเก็บต่อไปเธอคงบ้าตายเข้าสักวันก็เลยรู้ว่าคำว่ารักคำที่มันล้นภายในใจเป็นบทเพลงที่ฉันตั้งใจมอบให้เธอฟังมีวิ่งจากสิ่งคือหัวใจขอโทษนะครับเวลาเบาเสียงหน่อยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวตีนะคุณพี่อย่ามาดูลูกเราพี่โล่งๆนะโถตั้งหน่อยเป็นไรหรือเฉลยแล้วว่าคุณเป็นเจ้าของพี่นี่ไม่ใช่ห้องนี้นี่นะตึกนี้84,600 ล้านบายเสร็จเงินได้แหละเพราะว่ามองไปก็เห็นขาตั้งเมื่อพอดีขาตั้งเมื่อพอดีเอ็นดูชอบไม่ชอบบอกได้นะพี่คิมชอบมากฮะรักน้องพี่คิมก็น่ารักเหมือนกันบายบายคิมต้องไม่รู้ตัวไม่รู้หรอกรู้ตัวอีกทีก็คือถล่มถล่มเกิดจะห้างก็เป็นคนหลงเมียพอๆกับพี่นะดูทรงโอ้ทุกคนค่ะทรงแล้วว่าค่ะทุกคนเลยค่ะไอ้ฮะแอนเริ่มคิดแล้วนะหน่อยๆถ้าเกิดเด็กคนนี้เป็นยังไงวะกับกูเนี่ยเฮ้ยคืนนี้กูอยู่คนเดียวนะมึงอยากลองอะไรใหม่ๆไหมแปลว่าอะไรตอนนี้กูใส่ผ้าบางๆอยู่นะไปกินเอ็นดูการจะให้เขามาแอลเหรอเออโฆษณาไม่ไหวใส่ผ้าบางๆคืออะไรอ่ะธนายังเต็มที่เอ็มบียอมเหรอไอ้บีบีนี่ก็ขยันเปิดมาแล้วนี่ไงอย่าทำเป็นเล่นมึงอย่าเล่นกับลูกกูนะกลัวมากนะเฮ้ยพวกที่แกโอ้สงสารเฮ้ยใครใครอันนี้คือของดีที่ได้มาหรอน่าจะใช่โอ้โหโหเป็นปลัดขิดที่อาจารย์อาตมาเป็นคนปลูกเสกเองเวลาจะใช้นี่นะท่องนโม3จบแล้วก็เคลื่อนใส่สิ่งที่จะมารังควานนะมีการใช้งานว่ะก็เคลื่อนใส่มึงมันเหมือนมากอ่ะตลกเลยตลกขนาดนี้เฮ้ยป้าใส่หัวเข้าปากค่อยดีขึ้นหน่อยเอาอะไรมามาเฟียก่อนหมดแล้วมั้งผมเจ้านายหมดแล้วมั้งโทรจริงเดียวมาเลยอ่ะก็ใส่ผ้าบางมึงเห็นตะวันจริงๆเหรอก็เออดิวะแม่งตามหลอกกูไปทุกที่เลยบอกแล้วใช่ไหมใส่แม่งกระหึ่งที่กูกับมึงรักกันตายจริงใช่ไหมทำหน้าคุณคินทำยังไงมั้ยไม่หรอกความลับต่อกันแล้วเลยวะมึงรู้ได้ไงกูว่าใช่คุณคินต้องรู้อะไรสักอย่างคุณคินจะกล้าฆ่าคุณเห็นขาปะก็เห็นอยู่นะลูกวางแบบวางซ้อนอเราเคยคบกันตอนมหาลัยตอนนั้นเราก็เหมือนคู่รักปกติคิดมันก็แซ่บคุณนึกไม่ออกเลยซ้ำว่ากูจะเลิกรักเขาได้ยังไงแล้ววันหนึ่งกูก็จับได้ว่าตะวันหักหลังกูเราก็ใช้คุณมันแอบเอาข้อมูลตระกูลกูไปปล่อยพวกอิตาเลียนเอาไปเลยชิโนไทยยิงมัน
เอายิงเลยสรุปยิงใช่ไหมวันช็อตวันคิวตายเลยจากนั้นกูก็เชื่อใจใครไม่ได้อีกเลยไม่ได้รักกันเอาไม่ได้รักเขาแต่เขาไม่ได้รักเราก็เอาหวังผลประโยชน์ไงมึงเจ็บมากเลยใช่ปะกูไม่มีทางเลือกตะวันไม่ได้รักกูไม่เคยรักมันแค่หลอกใช้กูเพราะงั้นตะวันไม่มีทางเป็นผีมาหึงได้หรอกโอ้ก็จริงถ้าคิดตามเหตุผลสบายใจแล้วนะยังเอาล่ะยังไงลูกต้องมารุโกก่อนเหรอปลอบใจปลุกควันกลัวโมโหต้องมีแบบไหนยังไงทำไมต้องเก็บไว้เหรอมึงเก็บไว้ทำไมวะกูแค่เก็บไว้เตือนใจเตือนใจหรือยังมีใจเอาดีๆเนี่ยสัญชาตญาณเมียมันแซ่บไหมอีพอดเนาะตอนนั้นกูยังลืมไม่ได้เว้ยแล้วตอนเนี้ยกูลืมไปหมดแล้วให้ฉีกทิ้งก็เลยเนี่ยพยายามด้วยโอ้โหพอร้ายนะเตี๋ยคนนี้แซ่บเดี๋ยวกูไปเก็บทิ้งให้นี่เดี๋ยวกูไปเก็บทิ้งให้ Cheers เลิศเนาะมีอะไรมันก็คุยกันเลยอ่ะไม่ต้องมาคิดเองเหมือนซีดีแบบนั่งมโนจิตรครับผมเป็นพ่อมาครับสมมติมอนครับโอ้ยเสื้อขาวเขาหล่อจังเลยเนาะทำบุญเนาะนี่คือมาทำบุญเนาะไอ้ที่ให้ไปเนี่ยใช้ไม่ได้ผลเหรอเดี๋ยวอาตมาจะเพิ่มไซส์ใหญ่ๆให้นะพอแล้วพอแล้วเอามาโจ๊ะๆมาหลวงพ่อไม่ต้องครับผมว่าผมไม่ต้องใช้แล้ววันนี้ผมแค่ตั้งใจจะมาทำบุญโกรธน้าแม่ใครบางคนนะครับโจเป็นไรอ่ะโจโจฟินโจเป็นสวายโจกินมีหนอโตโจแบบว่าอ้าวเหรอโจเป็นสวายโจอะไรวะเนี่ยซีรีส์อะไรวะเนี่ยโจ้หลวงพ่อให้โจ้หน่อยกูคิดส่วนกุศลนะโจ้แบบโจ้เป็นสวายอีกทังเมยาตินังโหตุเอานี้ไงเป็นซอมบี้เหรอสรุปสุขิตาโหตุเอาล้มเลยยาตะไปแล้วหลวงพ่อไปแล้วตะวันฮะเป็นคนเหรอก็ต้องเป็นคนแล้วล่ะจบแล้ว EP นี้ไม่พูดนะไม่มีจะพูดนะเพราะว่ามันไส้พี่นิวความสุขมันออกตาแบบยานอนตะแคงแต่มันแหลกหูนะอิ่มไหมเราไม่เห็นการไล่ยิงกันแล้วใน EP นี้แบบความบูไม่มีจะบูทุกอันก็ไม่ไหวนะเหนื่อยนะแต่ก็จังมีกลิ่นอายของการที่มีชีวิตลดผลอยู่นิดหน่อยแต่ที่เห็นก็คือความรักความหลงมีหลงผัวมันลอยฟงไปหมดมันเยอะแยะเหลือเกินแล้วสิ่งที่สองคนเดินทางตามตัวละครกันมาเติบโตกันมาพัฒนาตัวละครและแววตาและการแสดงและความเข้าใจในตัวละครพอเขาเข้าคู่กันแล้วมันดูรักจริงๆตอนนู้นเขาคบกันมานานแล้วอะเขารักกันมาตอนที่ไปเดทก็นี่คือธรรมชาติของคุณไมล์ใช่ไหมเขาเป็นคนอย่างนี้เองเหรอไปเอ็นตัวเองจังหวะจิ้มแก้มอะไรอย่างเงี้ยมันนี่คุณไมล์หรือเปล่าเนี่ยแล้วอยู่กับอโปก็คือถ้าเป็นชีวิตจริงก็คือเป็นเพื่อนกันเหรอแต่ก็ต้องไปเล่นกันแหละแบบนี้แหละแล้วขยี้แปะ9นาทีที่เคยยี้กับความรักของสองคนเนี้ยจะทำให้การที่เข้าคู่กันแล้วไม่ดูเขินแล้วทำให้เราคิดว่า8นาทีแรกของ EP เนี้ยจะทำให้คนที่ไม่เข้าใจในชายรักชายถ้าได้มีโอกาสมาดูและเห็นบางเสี้ยวบางตอนอาจจะดูแล้วอินไปได้บ้างเพราะว่ามันสวยงาม2คนเล่นไม่มีกำแพงเลยแล้วเดินจังหวะเข้าพาเข้านางใช่คำนี้ใช่ไหมมันดูดีไปหมดเลยนะดูแล้วเหมือนกับเป็นการเต้นรำที่แบบว่าสอดประสาน2คนเดี๋ยวนี่เดี๋ยวส่งนี่เดี๋ยวรับเดี๋ยวตาฉันลุกปากตาฉันอะไรอย่างเงี้ยแยบคายมากเธอเป็นงานที่ดีมากอ่ะออกมาดีแล้วดูธรรมชาติมากอ่ะอยากชื่นชมในการทำตัวละครออกมาให้ดูเป็นปกติเออนี่ความรักผู้ชายตัวใหญ่สองคนไปเดทที่คาเฟ่กินน้ำหวานกินขนมหวาน
ถ่ายรูปเก็บไว้ดูจู่จี่กันโดยไม่ได้ติดขัดว่าเขาเป็นมาเฟียเขาเป็นบอดี้แล้วเป็นอะไรเอ้ยชายรักชายผู้ชาย2คนก็ไปได้นี่ที่คิดว่าต้องเป็นเหมาะกับผู้หญิงอ่ะผู้ชายก็ไปได้นี่คนรอบข้างก็ไม่ได้มีแอนตี้อะไรอาจจะมองเขาแบบหล่อคนหล่อสองโคแต่แบบแต่ไม่ใช่แอนตี้พฤติกรรมมันเลิศมากแล้วการที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาชมกันว่าน่ารักโดยที่ไม่ได้เป็นกำแพงว่าอ่ะคนเป็นเมียต้องถูกชมว่าน่ารักทั้งของผู้หญิงเราเห็นความที่ทั้งสองคนผัดกันชมว่าน่ารักผัดกันดูแลกันมันเป็นความรู้สึกของจริงเลยพูดผัดกันเลยรู้สึกว่าเนี่ยมันไม่มีกำแพงตัดสินแล้วว่าคำว่าน่ารักใช้ได้กับแค่ผู้หญิง หรือคนที่เหมือนผู้หญิงหรือคำว่าผู้ชายต้องชมกันว่าหล่อเท่านั้นอะไรเงี้ยไม่มีแล้วอ่ะมันกลายเป็นว่าไม่มีกำแพงไม่มีเส้นไม่มีอะไรมาแบ่งแล้วว่าต้องหญิงต้องชายมันคือแบบทุกคนคือคนที่เท่าเทียมกันอ่ะมันดีจังเลยอ่ะมันเป็นงานที่ดีมากเลยนะ EP นี้ละมุนมากเลยมันเหมือนกับการที่เรากินขนมเค้กที่คาเฟ่ไล่จากของที่แข็งๆเช่นตระกูลถั่วตระกูลบัตเตอร์ทั้งหลายแล้วตอนนี้เรากำลังกินวิปครีมที่มันอยู่บนชาเขียวแล้วค่อยๆปัดมันลงนิดนึงให้ปนกับชาเขียวหน่อยแล้วเรารู้สึกได้ถึงความสมูทตี้ความละมุนลิ้นความกลมกล่อมของชาเขียวของวิปครีมทำให้เราอิ่มเอมแล้วทำให้สมองเราเฟื่องอารมณ์ฟูทางอารมณ์มากเฟื่องฟูทางอารมณ์และถ้าเราสังเกตอะตัวละครพอเปลี่ยนมากเลยนะจากอีพีแรกจนถึงอีพีนี้แต่เราไม่รู้สึกว่ามันขัดเลยเขาค่อยๆหล่อหลอมพอมาใหม่จนเรารู้สึกว่าอ้าวพอเป็นอย่างนี้ไปแล้วทิ้งสิ้นแล้วความที่แบบว่าเคยเป็นเสือผู้หญิงความแมนมากนะแต่ก่อนอะไรเงี้ยตอนเราเคยคุยกันแบบ EP ต้นๆว่าเฮ้ยพี่ก็ได้ยังไงพี่ไม่เปิดใจนะ EP 1จำได้ไหมว่าคนแมนอย่างนี้จะมีผัวยังไงมีได้ค่ะเห็นค่ะมีได้ค่ะแล้วพอมาถึงตรงนี้อ้าวมีผัวอ้าวแล้วกูก็รักเขาด้วยกูก็รักผัวเขาด้วยงงไปหมดพูดถึงคู่รองน้อยเดี๋ยวเขาจะน้อยใจคุณคิมกับคุณปอร์เช่เราเห็นแล้วว่าคุณคิมตัดสินใจแล้วว่าจะห่างแล้วจะไม่ยุ่งกับ น้องที่แบบไม่รับส่งรับสายใดๆอ๋อทิ้งเลยสเปนละแต่บอกได้เลยว่าปอร์เช่มันสู้มันมาที่ตึกความสายมาเลยมาจีบร้องเพลงจีบไม่ได้จีบเพราะงานมาส่งหรือเปล่าก็ร้องเพลงจีบอยู่นะงานมาส่งแล้วเขาเห็นไหมเขาเหมือนเขาไม่สามารถออกไปจากภวังค์นี้ได้เลยอ่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้ยินปอร์เช่ร้องเพลงเขาก็จะยิ้มกรุบเขาจะแบบอยู่ในภวังค์อยู่ในเขาจะหมองเขาหลังยิ้มเขาจะทำงานฉันบอกได้เลยว่าเตรียมตัวให้ดีหลังคิมน่ารักเนาะแน่ๆดองเล่นน่ารักมากคุณคิมก็คุณเจนน่ารักมากน่ารักเอาไปพูดอะไรเยอะก็ถ้าอินถ้าโอ้มันอินจริงอีพีนี้มาครับมาให้ทุกคนอินมันก็คอมเมนต์คุยกันนะฮะแล้วก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตาม YouTube ช่องนี้นะฮะให้การที่เราจะยิ้มกริบนี้กิจการนี้เดินทางไปถึงทุกคนนะแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วก็ฝาก Facebook TikTok Twitter ด้วยนะฮะของ Ninondu ตามเอาไว้นะฮะแฮชแท็กไปที่กินพอดเดอะซีรีส์แล้วก็มาที่ Ninondu นะฮะทำให้พวกเรามีกำลังใจมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วเจอกันใหม่นะฮะกับการที่เราจะมากิจการแล้วกันให้กำลังใจกับทุกตัวละครความพีทยังไม่พูดถึงพีทเลยแต่ก็จะดูไปเรื่อยๆแหละรักพีทมากอยากให้ได้กับเวกัสใช่มั้ยก็จะคู่กันในสัก EP 1นะฮะอยู่กับพวกเราไปเรื่อยๆนะฮะกินพอดเดอะซีรีส์ลาฟอเต้ใน EP 9 10 11 12ใช่ติดตามกันไว้นะฮะแล้วเจอกันสวัสดีฮะบายจ้าบาย